ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะผมกาชาตู้ล่าสุดที่จะเข้าเซิร์ฟโกลบอลนั่นคือหมายเลข17ทั้ง2คนนะครับเรียกว่าดับเบิล17ละกันนะครับผมก็มาตามสไตล์นะของผมก็จะมาแชร์นะครับมาพูดถึงกันนะว่ามันน่ากดขนาดไหนต้องบอกว่าบอกก่อนเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยากจะชี้นำหรืออะไรนะไม่ต้องเชื่อผม 100% ผมแค่จะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ใช้ตัวละครเนี้ยแล้วรู้สึกเป็นไงนะครับผมก็จะมาแชร์ให้ทราบกันนะครับผมโอเคมาเริ่มเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะผมดับแรกเลยขอดูที่ข้างตู้ก่อนเดี๋ยวข้างตู้ต้องบอกว่าอันนี้ผมจะพูดตามของเซิร์ฟเจแปนเลยนะผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟโกลบอลอ่ะมันจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาดูที่ตัวละครไฮไลท์นะผมนั่นคือหมัดดับเบิ้ล17ดับเบิ้ล17เนี่ยถามว่ามันดีไหมต้องตอบว่ามันเป็นตัวละครอันดับท็อปเทียร์ต้นๆของประเภท Android เนี่ยผมขอไม่พูดความสามารถแล้วกันผมบอกแค่ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างดีและดาเมจแรงยิ่งแปลงร่างแม่งอย่างโหดและผมชอบอย่างนึงไอ้เนี่ยแม่งตีเบิ้ลยับๆเลยเพื่อนเนี่ยผมชอบมากเลยความสามารถของมันคือมันรู้สึกว่ามันติดตีเบิ้ลได้ง่ายแล้วเวลาเจอพวกตัวละครตัวดีเงี้ยมันค่อนข้างแบบโชว์ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับคือมันเป็นตัวละครผมให้ว่ามันเป็นตัวละครยุคใหม่ได้ไหมผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครยุคใหม่อะเพราะว่าถ้าเกิดหลังจาก8ปีมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำตัวละครออกมาได้ค่อนข้างที่จะว้าวซ่าวมากใช้คำนี้เลยจริงนะคือทำตัวละครแบบออกมาแบบมันครบจบในตัวของมันเองอะไม่ต้องพึ่งตัวละครอะไรมากคือขอแค่มีมันอยู่ในทีมันดูแลตัวเองของมันได้หมายเลข72ตัวนี้ก็ไปอยู่ในประเภทนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าในส่วนของโกคูกับปิกโกโลเท่าไหร่แต่มันก็เก่งระดับมากๆเลยยิ่งแปลงร่างนี้ผมชอบมากโหดเอาไว้ว่ามันโหดแล้วกันเอาว่ามันโหดแล้วกันที่ใช้มาที่บอกเลยคือชอบการตีเบิ้ลไม่เบิ้ลรัวนะครับยิ่งไปกับทีม Android นี่คือสุดมากๆนะครับขอพูดแค่นี้แล้วกันคือไม่อยากพูดเยอะนะคุณก็ไปอ่านความสามารถกันเองเพราะว่าผมเคยแปลสกิลไปแล้วในช่องคือไม่อยากทำซ้ำไงแม่งเดี๋ยวมันจะยาวไงคลิปมันจะยาวไอ้ด็อกเตอร์2ตัวนี้แม่งสารภาพตรงๆมั้ยผมมีมันด้วยแต่รู้สึกว่าตัวมันถ้าจำไม่ผิดนะตัวมันเอ้ยผมเปิดได้วะผมไม่มั่นใจแล้วว่าผมจำสับสนมาดูขอไปดูทีนะแต่อันนี้คือไม่กล้าพูดเลยคือแบบไม่เคยใช้ด้วยนะฮะคือแบบไม่เคยใช้เอาง่ายคือไม่เคยเอามาเล่นเลยหรือตอบไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคือเราไม่อยากดูแค่เปเปอร์แล้วบอกมันเก่งมันต้องไปเทสจริงนะที่ผมมาพูดอีกรอบนึงเพราะว่าผมเคยพูดวิเคราะห์ไปแล้วตอนในเซิร์ฟเจแปนอันนั้นคืออ่านตามเปเปอร์แต่พอหลังจากที่ผมไปเล่นจริงแล้วผมจะรู้สึกอีกแบบนึงผมเลยกล้ากลับมาบอกว่าไอ้17 2ตัวนี้แม่งเก่งนะครับแล้วมันแบบเก่งระดับแบบดีอะดีเลยนะผมโอเคมาดูข้างตู้ตัวต่อไปนั่นคือหนูปังถามว่าเก่งไหมแม่งเป็นตัวเฉพาะทางเอางี้ว่ะมันถามว่าเฉพาะทางขนาดมันก็ไม่อ่ะแต่แบบในตำแหน่งของหนูปังอ่ะผมจะบอกยังไงมันก็ไม่กากนะมันก็เก่งนะอารมณ์เหมือนวีเดลอารมณ์เหมือนโกคูสีเหลืองอ่ะประมาณเอาเป็นว่าเป็นตัวแบบถ้าคุณอวยอ่ะคุณก็เปิดได้แล้วเอาแบบนี้แล้วกันถ้าคุณอวยคุณก็เปิดแล้วกันเพราะว่ามันจะบอกว่ามันขากมันก็ไม่ขากไงมันก็เก่งไงแต่แบบหนูปังอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆหน่อยว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้เทสหรอกเพราะยืมเพื่อนเล่นไม่ค่อยมีใครตั้งเป็นเพื่อนนะอันนี้ก็ขอโทษเนี่ยหนูปังนี่เล่นน้อยมากไม่ค่อยมีคนตั้งนะแม่งหาปูยากมากนะครับผม17 18 17 18ดีมากเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็มีลูกเหมือนมีผีอะไอ้กดผีออกมาแล้วสามารถข้ามเทอร์ได้ของบอสได้อะบอสไม่สามารถทำอะไรได้ในเทอร์นะโคตรดี17 18ดีมากๆแค่เปลี่ยนลูกแก้วนี้ก็ดีแล้วนะครับผมจัดดูว่าโหดมากๆ17 18เป็นตัวซับ Android ที่ดีเลยคือถ้าคุณได้17กับ17แล้วก็ได้17 18นี่คุณคอมพลีทไม่ไปคู่กันโคตรโหดทั้งโกเทนช่างมันนะรอ EZA โกติต้าเหมือนกันครับรอ EZA ไอ้2ตัวนี้คือรอ EZA เดี๋ยวน่าจะกลับมาพังงาส่วนใหม่ส่วนซุปเปอร์17มันนานแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปหามันหรอกมันนานแล้วมีตัวอื่นที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่านะแต่มันเหมาะกับ VDUC นะมันเอาไปนำตัวละครสีฟ้าได้ดีนะผมเนาะเอาไปใช้ได้ดีนะครับก็โอเคเรามาสรุปกันดีกว่าหลังจากแพร่มานานนะครับว่าตู้นี้ผมให้คะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่า10เต็ม10ตู้นี้เอาตรงๆผมให้ประมาณ7ละกันที่ผมให้น้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า
ันดับแรกคือตัวมันเก่งจริงอันนี้ตัวมันเก่งนะไม่ได้แบบอะไรไม่ได้อวยอะไรมันมากมันตัวมันใช้ได้เก่งแต่ข้อเสียผมมองว่าหลักๆเลยคือแคทที่มันไปคือแบบผมมองว่าแคทที่มันอยู่อ่ะมันน้อยไปเว้ยแล้วแบบพอหลังจากที่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอามันไปเล่นอ่ะมันก็ไม่มีที่ให้มันเอาไปลุยได้อีกเลยนะครับคือแคทที่มันอยู่อ่ะแม่งมันเป็นตัวที่แบบฟิกหน่อยตัวเนี้ยมันเด่น Android Target Goku นะถ้าจำไม่ผิดนะ Target Goku แล้วก็ GT Boss ถ้าเกิดคุณเล่น3ทีมเนี้ยแม่งก็โคตรเก่งเลยนะครับผมคุณคิดดูคุณจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปอยู่กับ Battle of Fate ของ8ปีไหมมันถามจริงมันไม่เข้าเข้าใจไหมคือมันไม่มีความเข้ากันได้ของตัวละครเนี่ยคือมันลิงก์ยากด้วยความที่มันเป็น Android คือถ้าไอ้พิกาโลผมแม่งเข้าอีกไอ้พิกาโลสีม่วงตัวใหม่เนี่ยผมเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะจะให้7หรือให้8ดีวะแต่ตัวมันก็เออ7นั่นแหละ7นั่นแหละ คือมันพอผมรู้มองย้อนกลับมาตอนที่ผมเล่นมันอ่ะผมรู้สึกว่ามันเก่งนะถ้าเกิดจัดไปอยู่ถูกทีมอ่ะเนาะแต่นั่นแหละให้เรื่องของการจัดทีมที่อาจจะลำบากสักนิดนึงเลยให้เป็น7แล้วกันนะผมประมาณนี้นะครับก็คือสุดท้ายเลยกันผมว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อวยมันไม่ได้อวยมันหรือชอบมันพิเศษผมว่าข้ามดีกว่านะฮะอันนี้คือสรุปสุดท้ายมาหน้าท้ายเลยผมว่าถ้าคุณไม่ได้อวยมันจริงคุณข้ามดีกว่าเพราะว่าคุณไปรอ8ปีคุณไปรอ worldwide อันนั้นแม่งสุดกว่าแล้วถามว่าถ้าเกิดคุณจะกดไอ้ตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าตู้โกคูกับปิกโกโลมันออกหรือยังวะผมยังเชียร์ตู้โกคูกับปิกโกโลมากกว่าอีกนะถ้าคุณจะกดอันนี้พูดจริงนะครับผมแม่งฝากผมจะลงคลิปนี้เสร็จอ่ะตู้มันคงไปแล้วนะฮะเอออาจจะลงให้ตอนเช้าเลยละกันนะฮะไม่รู้ว่าจะดูทันกันหรือเปล่าคือผมเชียร์ว่าให้คุณไปกดตู้โกคูกับปิกโกโลดีกว่าถ้าคุณมากดไอ้นี่นะเออผมบอกนี่เลยนะคุณไปกดตู้โกคูปิกโกโลให้ได้ดีกว่าเพราะว่าโกคูกับปิกโกโลสามารถอยู่ในแคป8ปีได้ละแบบผมเล่นให้ดูแล้วว่าเก่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะปิกโกโลนี่อย่างเถื่อนใช้คำนี้เลยปิกโกโลอย่างเถื่อนนะครับเนาะก็แนะนำประมาณนี้ถ้าคุณจะเปิดจริงเปิดปิกโกโลโกคูให้ได้ก่อนไอเนี่ยเป็นช้อยหลังๆเลยที่คุณจะเปิดถึงผมจะบอกว่ามันเก่งกันอะไรแต่แบบมันไม่เก่งเท่าไอปิกโกโลกับไอโกคูอ่ะกล้าพูดเลยสองร้านเก่งกว่านะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายย้ำอีกทีว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมนะคุณก็ถ้าเป็นตัวอ่อนคุณเปิดไปเลยนะครับผมก็แค่มาแชร์นะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นนะผมรู้สึกยังไงบ้างว่ามันเก่งขนาดไหนมีประโยชน์อะไรกับทีมไหนก็อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้ต้องย้ำนะครับเพราะว่าแม่งเอ้ยเดี๋ยวพูดอะไรผิดไม่ดีโดนด่าอีกนะช่วงนี้เดือดเกินต้องบอกงี้ว่าด้วยความเกมเนี้ยมันเป็นเกมเล่นคนเดียวด้วยให้คุณนึกไว้อย่างเงี้ยว่าเออถ้าคุณมีความสุขกับมันอ่ะคุณก็เล่นเถอะเนาะก็ย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะย้ำหน่อยเนาะเพื่อนๆก็คิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ในขอคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วกันนะครับเนาะก็คุณก็ลองดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วก็แชร์เพื่อนๆก็ได้เผื่อเพื่อนๆจะได้ลองดูจากคอมเมนต์ของคุณนะครับผมประมาณนี้แต่ยังไงก็ยังย้ำเตือนว่าข้ามแล้วก็เก็บเพชรไปรอ worldwide แล้วรอ8ปีรอ worldwide เลยคุ้มกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็สุดท้ายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม